มาแล้วโอ้ยเห็นหัวโซ่ด้วยสวัสดีครับพบกันพวกเราอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีคนที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราเพิ่มอีกหนึ่งคนก็คือน้องเต๋านี่ครับน้องเต๋าสวัสดีครับนะครับน้องเต๋าเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับในทีมของส่วนของนิพาข่าวนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอาจจะมาช้าไปนิดนึงเพราะติดธุระหน่อยแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันเรื่องเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยที่เราจะคุยกันเลยเนี่ยก็คือในส่วนของการวิธีการสร้างอีเมจผ่านคอมมานด์ไลน์นะครับวิธีการสร้างอีเมจผ่านคอมมานด์ไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเลยนั่นคือการลงเจ้าตัว OpenStack ซึ่งวันนี้เนี่ยเราลง OpenStack มาในส่วนของที่มันเป็นของตัว All in One นะครับเวอร์ชันของ Newton เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองรีวิวกันว่าวิธีการที่จะสร้างตัว image นะครับของ OpenStack ผ่านคอมมานด์ไลน์ทำยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับตอนนี้ก่อนเลยน้องเต๋าเปิดครับก็เริ่มด้วยก็เราก็ต้องเข้าไปที่ Putty กันนะครับเพื่อจะเชลเข้าไปก่อนครับผมโดยผ่า IP test assign เปิดหา IP นิดนึงนะครับIP ดาวน์โหลดโอเคแล้วก็ไว้ไหนวะนี่นะครับเดี๋ยวเจอละเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเครื่องช้านิดนึงโอเคมาแล้วเดี๋ยวหา IP เครื่องนิดนึงนะครับโอเคเปิดนี้ไหมมาแล้วเป็น history มั้ยโอเคเปิดขึ้นมาโดย notepad โอเคครับเป็น IP นี้เลยครับเชื่อเข้าไปคราวนี้เราใส่ password ตัวนี้เป็นOpenStack All-in-One version Newton นะครับอันนี้จะมีเวอร์ชันที่ใหม่กว่าก็คือ Okata แต่วันนี้เราจะใช้ Newton ซึ่งที่จริงมันก็ไม่ได้เก่ามากนะครับอันนี้เป็นตัวเทสโอเคเข้าพาสเวิร์ดมาแล้วเข้ารูทมาแล้วนะครับอันนี้คราวนี้วิธีการที่เราจะเข้าไปที่ตัวคอนเทนเนอร์ของ OpenStack หรือเราจะดูวิธีว่าเราจะเข้าไป Horizon ยังไงนะครับน้องเต๋าเข้าให้ดูนะครับใช้คำสั่ง lcx attach นะครับ n นะครับแล้วก็ AIO ก็เป็นชื่อตัวคอนเทนเนอร์ที่เราจะเข้าไปอ่ะ AIO 1ขีด underscore utility นะครับแท็บไปคือตัวนี้คราวนี้เนี่ยมันจะเข้ามาที่คอนเทนเนอร์ละวิธีการที่เราจะเดี๋ยวเราต้องมาดูตัวเจ้าตัวตัวฟอนต์อิมเมจนะครับตัวฟอนต์อิมเมจตัว Horizon หรือ Dashboard ของเรานะครับวิธีการเข้าไปก็คือเดี๋ยวหาลิงก์ก่อนพิมพ์เลย OpenStackเซิร์ชโอเคนี่เป็น Horizon แล้วก็ OpenStack นะครับเดี๋ยวเซิร์ชเลย OpenStack แล้วก็เอา Ubuntu Image ก็ได้เดี๋ยวมันจะมีตัวหน้าตัวของเจ้าตัว Document ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย OpenStack ก็มีตัว Image ที่เป็นไทป์ของ QCow2 ไว้ให้เป็นบางส่วนอยู่แล้วซึ่งเราจะหยิบเจ้าตัวนี้แหละมาใช้งานได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเทสให้ดูว่าวิธีการทำผ่านคอมมานด์ไลน์เข้าไปเนี่ยเวลาสร้างทำยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าแดชบอร์ดเองเนี่ยเจ้าตัว Horizon เนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าบางทีไฟล์ image ของเราเนี่ยบางทีมันโอ้โหตั้งจิ๊กกว่าจะช้าหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเราเลยมีวิธีหนึ่งเป็นวิธีลัดนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้คอมมานด์ไลน์เข้าไปนะครับอย่างที่เราเห็นที่หน้าจอก็คืออันนี้เดี๋ยวให้น้องเต๋าอธิบายนะครับอันนี้เป็นตัวส่วน image ครับอันนี้คือเป็นหน้าที่เราสามารถดาวน์โหลด image ได้ว่าเราจะเอา image ของประเภทไหนนะครับแล้วนี่เราก็สมมติเราเข้าไปที่ตัว NOS 7นะครับเราก็จะมาเลือกว่าเราสนใจตัวเวอร์ชันที่เท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็คัดลอกที่อยู่ลิงก์ครับเพื่อที่จะมาดาวน์โหลดตอนที่เราดาวน์โหลดเราก็ wget นะครับคำสั่ง wget พื้นฐานของ Linux นะครับก็คือการดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาแล้วก็ใส่ผ่านดาวน์โหลดเข้าไปครับก็คราวเนี้ยก็รอดาวน์โหลดครับแต่อันนี้เรามีเตรียมไฟล์ไว้แล้วเตรียมไฟล์ไว้แล้วครับครับผมแล้วก็สามารถใช้วิธีการเดี๋ยวเราต้องออเทนมันเข้าไปก่อนใช่ไหมครับการออเทนก็พิมพ์ source s o u แล้วก็
ถูกแล้วนี่ตัวนี้เลยซอสแล้วก็ Open RC ครับแท็บได้เลยอันนี้มันออเทนแล้วนะครับวิธีการออเทนของคอมมอนไลน์ก็จะประมาณนี้นี่ของตัวของ All in One เสร็จแล้ววิธีการที่ดูว่าเรามี image อยู่เท่าไหร่นะครับให้พิมพ์ Open Stack ครับเนี่ยเป็นตัวโปรแกรมของมัน Open Stack แล้วก็ image ครับ imageGE แล้วก็ไม่ต้องแท็บครับกด enter space by ทีนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยมันจะมีบอกมาให้เห็นไหมครับมีอะไรบ้าง image add project image create ทีนี้เราลองดู image list ดูนะครับมันก็จะมาบอกตอนนี้มีเจ้าตัวเนี้ยพวก image เนี่ยมีอยู่ให้จริงๆเนี่ยอยู่3ตัวที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่หน้าเว็บกันนะครับของตัว Horizon แต่คราวนี้เนี่ยวิธีการหา passwordของ Horizon ทำยังไงนะครับอันนี้เราลงไปเข้าไปที่ cat open rc นะครับครับเพื่อไปกรอก password มาใช่ครับโอเคตัว username เขาก็เป็น admin ครับส่วน password ก็อันนี้นะครับกรอกไปเลยครับโอเคปึ๊บล็อกอินเข้ามาแล้วคราวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ project page อยู่นะครับเดี๋ยวเราย้ายไปเป็น project ของแอดมินก่อนโปรเจกต์แอดมินโอเคมาแล้วโปรเจกต์แอดมินครั้งนี้เนี่ยก็ที่สังเกตดูระหว่างเจ้าตัวคอมมานด์กับเจ้าตัวหน้าเว็บเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปที่พุตตี้นิดนึงเนี่ยลองดูอีกทีนึงเรื่องข้างบนใช้คำสั่ง image list นะครับครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องต่างอธิบายวิธีการ create image ซึ่งเรามีอยู่แล้วลองเราได้ดาวน์โหลดมาอยู่ในคอนเทนเนอร์ในแล้วครับลอง ls ดูนะครับจะมีตัวไหนบ้างครับที่เราดาวน์โหลดก็มีดาวน์โหลดแล้วก็มีตัว CentOS 7ที่ว่าอย่างที่เห็นนะครับก็มีตัว x86 4ตัวนี้เช่นก็คือที่ดาวน์โหลดมาครับก็สามารถใช้ได้หมดเลยครับครับอันนี้เดี๋ยวเราลองทำจาก CentOS ดูนะครับวิธีการ create เดี๋ยวน้องเต๋าอธิบายพร้อมพิมพ์ไปด้วยก็ได้นะครับใช้ OpenStack ครับแล้วก็ Image ครับแล้วก็ Create แล้วก็ใส่ Public หรือ Private ก็จะเป็นลบๆลบๆแล้วก็ติดกันเลยครับลบๆเป็น Private ไว้ก็ได้ครับ Private เสร็จแล้วก็ลบๆไฟล์แล้วก็ enter นิดนึงครับ วินวักแค่ไหนครับเก็บชื่อไฟล์ไว้ก่อนโอเคมันจะบอกอยู่ครับเสร็จแล้วเราจะต้องใช้อีกอันนึงเลยก็คือชื่อไฟล์ชื่อ image ที่เราจะเก็บนะครับใช่แล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือ div format ด้วยนี่ดูจากนี้ได้เลยเนี่ย div format เห็นไหมครับdiff format ต้องเป็นขีดๆด้วยข้างหน้า diff format นี่คือ config ของมัน diff format q count to เราใช้ครับ q count to แล้วก็ตามด้วยชื่อของมันนะครับชื่อที่เราตั้งเช่น CentOS ได้ไหมครับ test CentOS โอเคกดลองกด enter ดูครับบอกว่าอะไรครับนอกหาเจ้าตัว Q Cloud 2ไม่เจอเดี๋ยวลองอีกทีนึงเดี๋ยวลองสลับเจ้าตัว Default Format นิดนึงนะครับหรือเดี๋ยวนะโอเคชื่อผิดต้องเป็น Q Cloud 2ธรรมดากดอย่างนี้กดแท็บได้เลยครับกดวิดวักหนึ่งทีแล้วก็กดแท็บมีไหมลองพิมพ์ C ตัวใหญ่แล้วก็แท็บๆไปเรื่อยๆโอเคโอเคตัวนี้แหละครับกด enter ปุ๊บคราวนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาสังเกตไหมครับเมื่อกี้พิมพ์ผิดเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะบอกสคริมต์ต่างๆของมันนะครับว่าเป็นอะไรบ้างมี ID เจ้าตัว image ด้วยนะครับ this mean this นะครับคราวนี้เนี่ยเราลองกลับมาดูที่หน้า horizon เนี่ยแล้วเราลอง refresh สักหนึ่งทีเนี่ยโอเคสังเกตไหมครับว่ามันขึ้นมาแล้วเรียบร้อยมีอะไรขึ้นมีไหมครับ
นี่ตัวนี้เทสเซนโอเอสขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับอยู่ตัวด้านล่างคราวนี้เรามาดูวิธีการลบวิธีการลบทำยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับวิธีการลบก็คือคลิกแล้วก็ดีลีทครับใช่อันนี้คือในส่วนของแดชบอร์ดก็จะมี UI แต่ว่าถ้าสมมติว่าในคอมมานด์ไลน์แล้วก็จะพิมพ์ Open Stack นะครับ Image เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เว้นวรรค DeleteDelete แล้วก็ตามด้วยชื่อ Image นะครับTest Send OS ตุ่มโอเคคราวนี้มัน Delete แล้วเราลอง List ดูนะครับไม่ใช่เราลอง List ดูเป็น OpenStack ครับเว้นวรรค Image นะครับก็ Listสังเกตไหมครับมีอยู่3ตัวแล้วถูกลบออกไปเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวลองสร้างอีกตัวนึงลองเป็นอุบันตูดูสิทำได้ไหมเราเมื่อกี้เราทำแบบอะไรนะครับน้องเต๋า private อ๋อใช่นี่เราลอง public นะครับแค่ขี้เกียจพิมพ์ก็กดขึ้นไปเมื่อกี้แล้วก็ไปแก้เป็น public แล้วก็เจ้าตัวไฟล์ที่เราใช้ก็เป็นเจ้าตัวอุบันตูที่เราดาวน์โหลดมานะครับคือ image ตัวนี้ถ้าทำเป็น public แล้วเนี่ยprojectอื่นๆก็จะสามารถนำ image ที่เราใช้ที่เป็น public เนี่ยไปใช้ได้ด้วยนะครับถ้าเป็น private เนี่ยก็คือชื่อมันก็บอกว่าใช้เฉพาะโปรเจกต์ของตัวเองเท่านั้นก็คือก็สามารถตัวเราเองก็สามารถใช้ image ของเราได้แต่ถ้าเป็น public เนี่ยก็คือเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่ม OpenStack ด้วยกันที่อยู่ในเครื่องของเราที่เราสร้างมันขึ้นมานะครับก็สามารถใช้ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็น key lossอันนี้เราไม่เอาเราจะเป็นไอ้นี่ตัวไหนครับ x x อ๋อโอเคครับนี่ตัวนี้เลยแท็บเลย x แล้วก็แท็บเลยมาแล้วคราวนี้เราเลื่อนไปที่เปลี่ยนชื่อมันหน่อยเป็น Ubuntu อะไรก็ได้นะครับโอเคกดเลยแล้วเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับผมมีข้ออย่างนึงคือที่จริงแล้วเนี่ยคอมมานด์ต่างๆเนี่ยมันผ่านการออเทนซึ่งจากให้เรากลับไปดูเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีคำว่าซอสแล้วก็ไปที่ Open RC นั่นคือการผ่านการออเทนมาแล้วครั้งนึงถ้าสมมติว่าเราไม่ได้พิมพ์คำสั่งเนี้ยมันจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับเพราะมันไม่ได้ทำการออเทนติเคชันที่ตัวระบบ OpenStack ไว้นะครับสังเกตคราวนี้น้องเต๋าลองลบอีกทีนึงลบตัวไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวเอาลองเปิดเจ้าตัว Horizon ก่อนก็ได้ให้เขาดูปุ๊บ refresh มาไหมโอเคซึ่งก็มีอยู่ด้านล่างวิธีการรัน instance เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนคลิปที่แล้วที่สอนไปนะครับก็สำหรับใครที่แบบสนใจมันจะทำยังไงวิธีการสร้าง OpenStack ผ่านสร้าง instance จาก OpenStack ผ่านเจ้าตัว dashboard เนี่ยคลิปก่อนหน้านี้มียังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยแล้วก็โอเคน้องเต๋าลบเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวเราวิธีดูเจ้าลิสต์ของมันโอเคครับออกมาก็จะถูกลบนะครับสำหรับวันนี้อาจจะเป็นคลิปที่สั้นๆนิดนึงแต่ว่าก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยว่าวิธีการสร้างอิมเมจจริงเนี่ยคอมมานด์ไลน์เนี่ยสังเกตดูว่ามันง่ายนิดเดียวนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับลองทำดูส่วนใครที่แบบอยากรู้ลึกๆว่า OpenStack คืออะไรทางนิพพาเองนะครับก็มีคอร์สอบรมไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัว OS 50หรือ OS 100ซึ่ง OS 50นะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดคอร์สแล้วแล้วก็ราคาเนี่ยโอ้โหลดไปครึ่งๆเลยยังไงก็ถ้าใครสนใจนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับก็เจอกันครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องเต๋าก็จะมาคุยกันเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ส่วนอาทิตย์หน้าอาจจะเจอผู้เชี่ยวชาญคนต่อไปเนี่ยเขาอาจจะมาคุยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเจ้าตัว OpenStack หรือ Cloud VPS อะไรพวกนี้ครับได้ยังไงก็เจอกันสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ